ระยะเป็นเดือนเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นธรรมดาที่จะต้องมีการปรับฐานลงมาเพื่อสร้างโครงสร้างเพื่อแสดงเพื่อโชว์ว่า demand supply อยู่ในจุดที่ price pattern พร้อมที่จะกระชากขึ้นไปใหม่ก่อนหรือไม่ก็เกิดการปรับฐานเนี่ยก็คือปรับฐาน2ชนิดคือ sideways ไม่ก็ตกลงมาถึงระดับหนึ่งนะครับมันเป็นธรรมชาติมันจะให้พูดกี่ร้อยกี่หมื่นครั้งมันก็วนอยู่ในตลาดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นหรือเซ็ตนะครับการที่ดัชนีเนี่ยขึ้นมาจากตรงนี้นะครับที่1,597นะครับครับเนี่ยเราดูรอบที่แล้วนะคุณเวทยาเอาตัวเลขคร่าวๆแล้วกัน1553นะครับไอ้1553เนี่ยมันขึ้นมาที่1651ก็ตีเป็น100จุดเลยแล้วกันนะครับตี100จุดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย1597ตี100จุดก็1697นะครับแต่มันไม่ถึงพอดีนะครับดังนั้นตัวเลขที่ผมพูดเมื่อวานนี้ผมถึงพูดว่า1690ถึง1695เป็นหลักแล้วก็1700เป็นรองนะครับคือจริงอยู่ที่ว่าแนวโมเมนตัมตรงเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องคํานวณเป๊ะแต่หลายๆครั้งมันเกือบเป๊ะนะครับหลายๆครั้งมันเกือบเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติทางตรรกะ2ข้อข้อแรกนะคุณเดชพิยามันวิ่งได้เกินแนวโมเมนตัมครั้งที่แล้ว100จุดถามว่าที่มันเกินขึ้นไปเนี่ยแนวตอกตะปูเริ่มจาก1,600ถึง1,610เนี่ยถ้ามันถอนตะปูเมื่อไหร่มันก็วนกลับมาที่หัวเก่า1,650 1,640เองครับครับแล้วมันจะสร้างสมดุลอยู่ตรงนั้นระยะหนึ่งนะครับไม่ก็1,610แล้วแรงซื้อก็จะวิ่งขึ้นใหม่ๆภายใต้เหตุผลมาทีหลังครับนะฮะถามว่าเหตุผลคนแรกมาก่อนไม่ใช่จริงๆแล้วเหตุผลคนแรกที่ซื้อมาก่อนแต่เหตุผลจอมปลอมมาทีหลังนะครับเป็นข้ออ้างเพราะฉะนั้นผมพูดเพื่อสิ่งนี้เพื่อบอกว่าอะไรระยะเป็นเดือนเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นธรรมดาที่จะต้องมีการปรับฐานลงมาเพื่อสร้างโครงสร้างเพื่อแสดงเพื่อโชว์ว่า demand supply อยู่ในจุดที่ price pattern พร้อมที่จะกระชากขึ้นไปใหม่ก่อนหรือไม่ก็เกิดการปรับฐานเนี่ยก็คือปรับฐาน2ชนิดคือ sideways ไม่ก็ตกลงมาถึงระดับหนึ่งนะครับมันเป็นธรรมชาติมันจะให้พูดกี่ร้อยกี่หมื่นครั้งมันก็วนอยู่ในตลาดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นหรือเซตนะครับมันไม่เคยมีที่ตัวไหนเนี่ยวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ลงนะถ้าเคยสังเกตนะไปสังเกตเมื่อเกิดแรงเกิดอะไรอ่ะมีคนที่เข้าไปเก็บนานๆไม่ว่าจะกี่ปีเขาขายออกมาจริงๆมันต้องมีลงมีเซบางตัวเซกลับหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นธรรมชาติที่ผมจะพูดว่ามันไม่มีอะไรมากเลยครับที่ว่าเซตเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงเก็งกำไรชั่วคราวนะครับแล้วก็การลงทุนที่ดีกว่าในจุดสตาร์ทเนี่ยจะต้องรอการปรับฐานลงมาแถว1,650หรือ1,640ครับนี่คือบทสรุปที่พูดมาตั้งยาวว่าทำไมเทคนิคใช้ได้นะครับเพราะมันเป็นสถิติจริงเท่านั้นเองนะครับนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ใครเนี่ยไปจับสถิติจริงได้ดีกว่านะครับไปเห็นข้อเท็จจริงได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนวที่ฟอร์มตัวแบบนี้และกระโดดขึ้นมาเนี่ยนะครับตรง1,695ถึง1,700เนี่ยมันก็อยู่ในโซนสูงที่น่าจะเกิดการปรับลงมาที่ซัพพอร์ตย่อยนะครับที่1,677นะครับแต่ผมเกรงว่ามันจะลงได้ถึง1,660ละเด้งครับนะครับเพราะนั้นจุดที่จะเก็งกำไรเนี่ยในการตั้งรับเนี่ยจะอยู่ที่1,677บวกลบนะครับใช่หรือเปล่า1,677บวกลบแล้วก็1,660และ1,660เนี่ยถ้าซื้อแล้วผิดเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเด้งกลับมาให้ขายที่1,660มีเยอะดังนั้น1,660เนี่ยจึงเป็นจุดที่น่าซื้อกว่า1,676แต่วิธีการจริงๆในภาคปฏิบัติซื้อมันทุกแห่งนะครับด้วยการเลือกสแกนหุ้นที่อยู่ในจุดที่ impulse เริ่มต้นหรือว่าอยู่ในจุด basic support ที่ดีในการสตาร์ทขาขึ้น positive นั่นเองเวลาเลือกไปเลือกอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเรากลับมาที่เซตก่อนนะครับโดยคร่าวๆเซตก็คือขายนะครับที่1,690ถึง95ดังที่กล่าวแล้วก็ต่อให้เกินไปบ้างก็เน้นขาย